ทุกคนคะในวันนี้ค่ะเราตั้งใจที่จะมาทำอะไรเอ่ยเราตั้งใจที่จะมาปั๊ม EMC ค่ะค่าพลังงานของเราต้องพุ่งมากกว่านี้มิวรู้สึกว่าเราอยู่ที่เซคูเลียนมานานๆแล้วค่ะยังไม่เกินยังไม่ถึง200อ่ะก็คือยังไม่ถึง200ล้านล้านล้านค่ะล้านคูณ3มันแบบไม่ผ่านสักทีเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ผ่านสักทีเนาะโอ้โห UI บังต้องตั้งค่านิดหนึ่งค่ะของไวล่าโอเวอร์เลย66 65น่าจะ66ดูซิบังไหมไม่บังแล้วค่ะสิ่งที่เราตั้งใจคือมิวจะทำเครื่องปั๊มนี่เพิ่มค่ะใจแล้วสิ่งที่เล็งไว้คือข้างในเลยอะดอกไม้พลังงานเทียร์16ค่ะเป็นอะไรที่มันต้องมีเยอะๆใช่ไหมเอาล่ะก็เตรียมเริ่มกันเลยค่ะหลักๆทรัพยากรเราต้องมีในการใช้คราฟโอ้โหนี่อะไรอ๋อการคราฟใช่ไหมอย่างแรกเลยค่ะที่เราต้องทำคือมิวต้องมาทำสูตรคราฟเพราะมิวจะไม่คราฟเองถ้าเราต้องการเยอะๆยังไงก็ต้องสูตรคราฟแน่นอนค่ะอันนี้แคนเซิล processing ก่อนสูตรคราฟเป็นการอะไรเป็นการคราฟใช่ไหมโอเคเป็นการคราฟถ้าเป็นการคราฟก็ต้องแบบนี้เลยค่ะนี่ทำสูตรคราฟอันนี้เป็นสูตรคราฟก็ทำสูตรคราฟค่ะค่อยๆไล่ทำสูตรคราฟไปเรื่อยๆค่ะนี่คือของที่เราต้องการนี่ไล่สุดคราฟอะการอัปเกรดแต่ละสีมาละสีแดงค่ะ power flower ค่ะเอาล่ะอันนี้ diamond crafter กับนี่ก็ crafter ใส่ลงไปค่ะฟืบเครื่องคราฟของเรานั่นเองใส่ไปเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะสั่งคราฟได้ใช่ไหมหมายเลข16เราลองคราฟดู1ตัวค่ะลองสตาร์ทดูสิ่งที่ missing คือMK16 collector อ๋อนี่ค่ะสูตรคราฟอันนี้ค่ะอ่ะเราก็มาแล้วหมิวก็ใส่ลงไปแล้วหมิวขาดเลเวล15ด้วยค่ะลิงก์15ไล่ก่อนอันนี้ไม่ใช่15หรออันนี้โหใส่ผิดไปใส่8ชีวิตโอ้ก็ว่าอยู่ค่ะหมิวว่าหมิวใส่ไปแล้วนะหมิวดันไปใส่8ค่ะไม่ได้ใส่15เอาล่ะ copy 15เอาเอ๊ะก็15ก็ถูกแล้วนะน่าจะถูกแล้วค่ะการก๊อปปี้ของเราแล้วหมิวก็จะคราฟรอบนี้คราฟได้ไหมคะอะไรอีกเฟดดิ้งรีเลย์ MK15 ปึ๊บไล่ใหม่ค่ะไล่ใหม่นี่ไงช่องว่างค่ะอันนี้เต็มแล้วนี่ช่องว่างเอาล่ะรอบนี้ไหนลองดูสิเอ๊ะอ๋อนี่เลยลองดูค่ะ16จัดได้เรียงเฮ้ยได้สตาร์ทเสร็จนี่แหละค่ะนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการดอกไม้พลังงานเวอร์ชันคราฟแบบอัตโนมัติเพียงแค่เราสั่งค่ะคราฟ4คราฟต่อคราฟเลยค่ะ10เครื่องมาเลยสตาร์ทค่ะแล้วก็รอการคราฟถ้าอยากจะดูโปรเซสโหดูพลังงานที่ลดสิค่ะถ้าอยากจะดูโปรเซสค่ะตรงนี้เลยฟึบเสร็จเฮ้ยเสร็จไวมากใช่ไวมากนี่ได้มาแล้วค่ะยอดมากเลยเอาล่ะทุกคนคะคราวนี้ค่ะเราจะมาไขความลับว่าตกลงแล้วเจ้าสิ่งนี้ค่ะเท่านั้นทำงานในระยะกี่บอกสงสัยไหมมิวสงสัยมานานแล้วค่ะเอาล่ะเราลองตั้งเตาเผาตรงนี้แล้วเราใส่อ๋อยังไม่ได้ทำงานเร่งเวลาค่ะนั่นไงเสร็จเลยปึ๊บอันนี้คือระยะทำงานได้อ่ะแล้วถ้าสุดขอบนี้ล่ะเอาก็ได้โอเคไม่ทำงานค่ะแปลว่าระยะจากตัวหลักคือ1บล็อก2บล็อก3บล็อก4บล็อก5บล็อกค่ะใช่ไหมลองดูสิลองดูบล็อกนี้ค่ะอันนี้ก็ไม่ทำงานค่ะโอเคแปลว่านี่ระยะทำงานอยู่ตรงนี้ก็คือ1บล็อก2บล็อก3บล็อกแค่4บล็อกค่ะ4บล็อกจากตัวเขาเอาล่ะทุกคนคะเรามาเริ่มกันเลย อย่างแรกเลยมิวจะวางแบบนี้อะอันนี้ก็คือการเร่งเวลานั่นเองเรารู้ระยะการทำงานแล้วใช่ไหมคะก็คือ4ค่ะดังนั้นตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตรงกลางแล้วมิวก็ทดสอบมาแล้วค่ะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องชาร์จพลังงานเข้าค่ะแค่กดเลือกแบบข้ามเวลาไปข้างหน้าแค่นั้นก็พอค่ะช
่วงของการเซตติ้งจะใช้เวลานิดหนึ่งอะเพราะเราใช้ตัวบัฟเยอะมากคำถามคือมันจะแหลกไหมคะเนี่ยไม่ใช่ทำเสร็จปุ๊บเกมพังปั๊บนะ นั่นน่ะสิคะเริ่มหวั่นใจเล็กน้อยต่อไปเหลือชั้นบนชั้นบนคงต้องวางนี้ก่อนแล้วนะฮึ 47แล้วถ้าไม่มีเขาล่ะเท่าไหร่26โอ้เพิ่มขึ้น1เท่าตัวค่ะจัดเลยเครื่องใหญ่ๆเอาล่ะใส่ไปค่ะ202 ยังแค่202เหรอมันต้องมากกว่านี้สิหน่วย10 100 1,000 10,000 200,000 ล้านล้านค่ะนี่คือสิ่งที่เรามีแค่200,000ล้านล้าน200,000ล้านล้านต่อวินาทีเริ่มรู้สึกแบบไม่มันต้องมากกว่านี้อันนี้216 219โอ้โหอันนี้คืออะไรคะเวลามันแทบไม่ขึ้นเลยตัวเลขการผลิตแทบไม่ขึ้นค่ะขึ้นในแค่ระดับประมาณระดับเท่าไหร่อ่ะน่าจะระดับแค่พันค่ะระดับ10ล้านล้านค่ะที่มันขึ้นมาน่ะด้วยการอัพสปีดโอ้ยแทบไม่ขึ้นเลยค่ะน่าสงสารตัวเองเหลือเกินแค่10ล้านล้านต่อวินาทีค่ะมันน้อยเกินไปมิวก็เลยรู้สึกค่ะว่าถ้าเราอยากให้ขึ้นจริงอ่ะตัวอัปเกรดตัวบัฟสปีดค่ะควบคุมเวลาเนี่ยมันไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่แล้วนะ มันไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่กันในความรู้สึกอ่ะอันนี้เท่าไหร่ 2.03 นี่ 2.76 ค่ะ 2.77 เขาเพิ่มน้อยมากโอ้เพิ่มน้อยค่ะเพิ่มน้อยแต่ว่าเฟรมเรทไม่ตกก็ถือว่าโอเค1 2 3 4 5 6 7 7 1เป็น7 7 2 14 7 3 21 7 4 8 7 5 35 35เครื่องค่ะที่เราต้องการ35เครื่องระดับ16อันนี้35เผื่อไว้เลยแล้วกันสตาร์ทค่ะการคราฟแต่ละเครื่องก็แบบแสนจะเพงใช่เราใช้เวลาแป๊บหนึ่งเลยไหนดูสิกำลังคราฟค่ะ35เครื่องโอ้โหอันนี้ Final Star ฉาน500อ่ะหมายความว่ามิวต้องใช้ Nether Star 500เหลือ300แล้วค่ะก็ Nether Star 300เอาค่อยๆคราฟเฮ้ยแต่คราฟไวอยู่ใช่ถือว่าไวใช้ได้เลยมาดูสิ16จ๋า35แล้วค่ะเรียบร้อยออโต้คราฟนี่มันดีจริงเราสแปมแต่ดอกไม้พลังงานเลยก็ได้นะถ้าอยากจะขึ้นอ่ะใช่นี่จะเป็นการสแปม EMC แบบครั้งสุดท้ายอะไรอย่างงี้ค่ะครั้งสุดท้ายเอาให้แบบมากไปเลยแล้วทีนี้เราก็จะไปผลิตอย่างอื่นไม่ผลิตและ EMC 1ล้านล้านล้านค่ะ1ล้าน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 3ตัวโอ้ปั่นสิคะรออะไรระดับนี้โอ้ทุกคนคะ1ล้านล้านล้านใน1วินาทีค่ะล้านคูณ3ต่อวินาทีโอ้นี่มันพลังแห่งเลเวล MK15 เหรอ MK16 ค่ะโอ้ระดับล้าน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 เลยค่ะต่อวินะอันนั้นน่ะจะซีโร่อะไรจึ๊บๆนี่อันนี้ก็คือ200ล้านล้านล้านเนี่ยขึ้นยากนะยากฟุดฟุดเลยอ่ะสภาพนั้นค่ะตามที่เห็นแล้วอันนี้ยังไม่ได้เดินเครื่องนะเนี่ยไปยังไม่ลุกค่ะ 1.9 เดี๋ยวนะ 1.8 ใช่ไหมอันนี้เป็น9ค่ะ9เติมมา1เพิ่มอีก2หน่วยเพิ่มอีก2หน่วยของจุดนั้นมันก็คือระดับ8แสนล้านเหรอประมาณ 100,000 ล้านล้านค่ะที่เพิ่มได้ต่อวินาทีถ้าเราใส่ตัวอัปเกรดโอ้โหเสริมอย่างมากมายค่ะเสริมอย่างมากมายสุดท้ายได้ 3.7 ล้านล้านล้านต่อวิแค่นั้นเองเพิ่มจาก1ค่ะจาก1ล้านคูณ3กลายเป็น3คูณ3โอ้คือแบบ มันไม่ได้ขึ้นง่ายขนาดนั้นใช่ไหมจริงค่ะจริง
ใดๆก็ตาม16ค่ะมิวสั่งคราฟมาอีก64 สั่งโหลดคราฟโหลดอะไรเนี่ยโอ้โหขาดโกสโตนเหรอโอ้โหขาดโกสโตนแบบมหาศาลเนี่ยโอ้โหนี่คือใช้โกสโตนหมดบ้านเหรอนานี้เลลี่ได้มาเท่าไหร่อะเนี่ยโอ้โหได้มา1กองนิดๆเองค่ะจึ๊บ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 ตั้งไปเลยตั้งมาเลยค่ะแล้วก็คาถาก่อสร้างเดี๋ยวนะเอานั้นออกก่อนเดี๋ยวจะใส่ผิดแบบนี้ใช่ไหมเอ้ยกระตาก่อสร้างค่ะจัดไปโอ้ย ดันไปวางไป2ชั้นเออไม่เป็นไรวางไปแล้วก็ถือว่าวางไปเลยค่ะถ้าวางเป็น2ชั้นระยะมันก็จะได้ตัวบัฟแค่2ตัวเนาะไม่เป็นไรค่ะอีก9ค่ะจัดไปจัดไปจัดไปนี่แหละโอ้โอ้โหโอ้โหแหลกไหมแหลกไหมเฮ้ย FPS ไม่ดรอปค่ะเฮ้ยแต่ห้ามเอาเครื่องจักรมาวางตรงนี้เด็ดขาดเลยนะถ้าเอามาวางนี้ไม่เหลือมิวว่าพังอ่ะเครื่องจักรอ่ะพังแน่ไอ้ถ้าเตาเผามิววางเล่นเฮ้ยมิวไม่กล้าเผาของกลัวมันจะพังตอนนี้ตัวเลขเราเริ่มโดดค่ะระดับ10ล้านล้านล้านต่อวินาทีแล้วแต่ยังไม่พอต้องการมากกว่านี้ค่ะต้องการมากกว่านี้แบบอีกมากๆถ้าอีกมากๆมิวต้องมีโกลสโตนค่ะแบบมหาศาลเลยโกลสโตนอาชืบอื้อหือโกลสโตนไม่ยากค่ะไม่ยากเลยโกลสโตนป่ะอยู่ในเนเธอร์ของเรานั่นเองแต่มิวต้องเอาสั่งมาคราฟก่อนเนาะแล้วน่าจะมีเยอะอยู่ค่ะเพราะมิวไม่ได้ไปเอาโกลสโตนมาออกเลยอ้าวนี่บอกว่ามีเยอะทำไมมีแค่นี้เอ๊ะ19,000เองเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้น19,000แล้วตรงนี้เท่าไหร่200,000โอเคนี่ไงต้องตรงนี้เลยค่ะนี่ไดมอนด์เอาไดมอนด์ออกปึ๊บโดนมันเลยจะเอามาทำอะไรเขาต้องส่งมาคราฟค่ะปกติเราจะวางตรงนี้ใช่แล้วก็หยิบออกมาใส่สูตรคราฟแน่นอนว่ามิวไม่ได้ทำสูตรคราฟสำหรับเจ้าตัวแอดวานซ์แคปซูลค่ะเป็นโกลด์สโตนไหนดูซิจะเยอะไหมเอ้ยไม่เยอะนั่นแหละจัดไปค่ะลิงลิงลิงจึ๊บแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดระดับเนเธอไรท์ลงไปเขาก็พร้อมที่จะคราฟค่ะคราฟ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 แล้วก็จะส่งขึ้นข้างบนแน่นอนมิวจะใช้ตัวอัปเกรดระดับเนเธอไรท์ด้วยจะได้ไวกว่าเดิมค่ะมาแล้วค่ะตัวเลข กำลังปั่นขึ้นเรื่อยๆเลยโอ้โหเท่าไหร่แล้วคะ4,000แล้วค่ะ4,000ละกำลังไปที่5,000นั่นเลยค่ะมิวต้องการแบบเยอะมากอันนี้เราก็มี200,000พร้อมรอครับสบายผมวิ่งมาดูหน่อยระดับ16ถ้ามิวจะสั่งครับอีกสัก2กองนะคะใช้เท่าไหร่โอ้ขาดอีก 5,000 เองค่ะโอ้ยแป๊บเดียวโอเคครับ64ได้แล้วแต่ถ้ามิวอยากจะครับ64 2กองยังขาดอีก 10,000 ค่ะถ้าเป็นอีก 10,000 ไหนดูสินายโกสโตนยังคราฟได้เรื่อยๆค่ะยังมาเรื่อยๆระดับพันกำลังค่อยๆคราฟโอเคพร้อมแล้วค่ะ128จัดไประดับ16ระดับ16พร้อมที่จะทำงานแล้วนี่กำลังไล่คราฟค่ะคราฟด้วยสปีดขั้นสูงคราฟครับ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 ก็แบบตัวเดียวนะแต่ว่ากว่าจะถึงขั้นนั้นค่ะโอ้โหดูสิคะการคราฟของเขาอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งมิวก็เร่งสปีดเต็มที่แล้วนะสปีดอัปเกรดแบบสูงแล้วค่ะนั่นแหละรอเวลาเลย128ตัวค่ะลงไปแล้วก็ตาก่อสร้างใช่เลยค่ะนี่มันต้องกระตาก่อสร้างวางไปเลยโอ้โหอีก16ตัวค่ะแล้วกระตาก่อสร้างอีกชั้นหนึ่งวางไปเลยค่ะ8แล้ว9 10 11 12เพิ่มมาอีก4ค่ะโอ้คือไอ้ความฝันที่แบบอยากจะได้ปริมาณสักนอนนิเลียนเนี่ยแบบล้านห้าตัวค่ะมันไม่ง่ายนะโอ้ตอนนี้โดยรวมมิวใส่ไปตรงนี้แล้ว3กองกว่าๆค่ะเราต้องการกองที่4ค่ะมา4กองไปเลยไม่วางไม่ได้
โอเควางได้โอ้หัวคอยทาวเวอร์ดอกไม้พลังงานขั้นสุดค่ะลอยขึ้นแล้วก็วางคือเท่าไหร่โอ้โห20 ล้านล้านล้านค่ะต่อวินาทีนี่ขนาดแบบใส่มาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแบบใส่มาเยอะสุดๆแต่สิ่งที่มีปัญหาอยู่ว่าน่าจะเป็นปัญหาที่โกลสโตนใช่ไหมใช่ค่ะโกลสโตนมีปัญหาครับไม่ทันครับไม่ทันเหลือเท่าไหร่80,000ค่ะโอ้โหตัวเลขจาก200,000หายไป100,000เต็มๆแล้วตอนนี้ลองสั่งครับดูค่ะโกลสโตนดัตสัก10,000ได้ไหมอ่ะ10,000ใช้7,500ค่ะโอเคสั่งคราฟที่100,000ค่ะ100,000โกลสโตนสตาร์ทขาดเท่าไหร่ค่ะ2,000100,000ไม่ได้อ๋อเพราะว่าตัวเลขเขาคราฟเรื่อยๆเนาะ80,000สตาร์ทโอเคสตาร์ทค่ะเรียบร้อยให้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยคราฟให้นี่ไงเขากำลังคราฟค่ะแล้วนี้ก็ทำงานค่อยๆคราฟค่อยๆทำงานช่วยๆกันค่ะโอ้โกลสโตนผ่านอย่างมากมายถ้าอันนี้ได้4ใช่ไหมคะก็แปลว่าเราใช้โกลสโตนประมาณ300,000โกลสโตนค่ะโอ้ในการทำสิ่งนี้เพราะว่าโกลสโตนปั๊มด้วยอีมซีไม่ได้มิวก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่อยๆคราฟแล้วก็รอแล้วก็คราฟค่ะวางโครงสร้างค่ะแบบนี้เลยชุบๆแล้วตามด้วยหัวกะโหลกวิเทอร์ค่ะตัวนี้แหละจะทำให้เราสามารถผลิตแคปซูลเนเธอร์แบบแอดวานได้เอาล่ะใส่ไปเลยใส่ไปเลยแคทาลิสต์ค่ะใส่เข้าไปถูกต้องถูกต้องมาแล้วค่ะกำลังผลิตอู้ไล่ด้วยความไวแล้วเราก็ส่งต่อออกมาแบบนี้เอาล่ะประกอบเข้าด้วยกันค่ะส่งออกมาเลยตัวเองเอาออกมาเอาออกมาใช่ค่ะใส่ตัวอัปเกรดลงไปนี่มิวเร่งความไวแบบสุดๆเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเร่งแล้วนะก็ต้องไวสิคะบัฟขนาดนี้8,000แล้วค่ะ8,000แล้ว เขาก็ขึ้นไวอยู่กลับบ้านเรามิวมีอยู่2 กล่องค่ะแบบแคปซูลหัดชืบหัดชืบนี่ค่ะพอๆกันอันนี้เอ็ดวาน12,000เบสิกก็17,000อัปเกรดอัปเกรดพร้อมส่งไปคราฟค่ะโกลสโตนนั่นคราฟแล้วเหรอโอเคคราฟค่ะเราไม่เห็นหน้าจอการคราฟแบบนี้เลยแต่เรารู้ค่ะว่าเขาคราฟเพราะตัวเลขกำลังขึ้นเรื่อยๆนั่นเองโอ้ใช้โกลสโตนเยอะมากค่ะทุกคนคะสูงไหมสูงมากเลยใช้ไปกี่กองคะโอ้น่าจะเป็นดอกไม้พลังงานแบบน่าจะสัก7 กองค่ะโอ้โหวางเต็มดีค่ะยังไม่เสร็จใช่ยังไม่เสร็จค่ะนี่แหละเสร็จไหมยังไม่เสร็จยังเหลือช่องว่างค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ยังเหลือช่องว่างเช่นเดียวกัน นี่มันจะเสร็จตอนไหนกันเนี่ยเอ้ยต้องเต็มนั่นแซ่โอ้โหนี่15 ตัวสุดท้ายค่ะเฮ้ยวางลงไปแล้วก็วางค่ะไหนดูสิโอ้โหดอกไม้พลังงานเต็มพื้นที่อ่ะกับตัวเร่งสปีดเร่งความเร็วหมิวเร่งแค่ตรงกลางเนาะอุ้ยเนี่ยมีแค่แถวเนี้ยตรงเนี้ยที่ได้แบบบัฟเต็มที่ไปเลยตอนนี้สิ่งที่เราผลิตคือ30เหรอ30 ล้านล้านล้านต่อวินาทีค่ะแล้วความจุพลังงานของมิวมีอยู่ที่40,000 ล้านล้านล้านค่ะจาก30ขึ้นเป็น40,000เอ้ยเราจะได้แบบมีโอกาสล้าน 4 ตัวไหมเนี่ยแล้วล้าน 5 ตัวล่ะนอนิเลียนจะถึงไหมโอ้นั่นสิวันนี้ก็บัฟเต็มที่แล้วนะคะแบบก็เต็มแล้วนะมิวไม่กล้าใส่ตัวดำๆเยอะค่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาได้เพราะพาร์ติเคิลมันหนักมากอ่ะตัวเร่งเวลามานั่งมองค่ะดอกไม้พลังงานวิละ35 ล้านล้านล้านว่างไวมหาศาลล้าน3 ตัวค่ะแล้วความจุของเราตอนนี้มีอยู่ที่40,000 ล้านล้านล้านโอ้จะมากกว่านี้เมื่อไรโอ้ตัวเลขมันก็ขึ้นยากแล้วนะคะอันนี้44,000นะ45,000 ล้านล้านล้านแล้วค่ะ
กีฬาประมาณระดับ1,000 ล้านล้านล้านยากอ่ะยากมากนี่ขนาดบัฟใหญ่มากเลยนะเนี่ยใช้แบบของในการคราฟเยอะแยะมากมายแต่สวยมากค่ะมิวว่าสวยมากตรงนี้โอ้เอาสิปล่อยให้เดินเครื่องไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราก็ได้รู้ตัวเลขก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนั่นแหละวันหนึ่งมิวอาจจะถึง1,000,000 × 5 ตัวก็เป็นได้แล้วก็พูดตามตรงค่ะมิวก็คงไม่กล้าที่จะบัฟไปมากกว่านี้แล้วไม่กล้าเร่งความเร็วไปมากกว่านี้กลัวจะพังค่ะกลัวเกมพังมากๆเลยแต่ใดๆก็ตามไหนดูซิไปดูผึ้งน้อยของเราหน่อยดีกว่าค่ะมิวต้องการแบบอัดแพ็กจำนวน1 กองต่อชนิดใช่ไหมอันนี้อะไรอันนี้สติลไม่นับค่ะไม่ใช่สิ่งที่อยากได้ออดเมียมไม่ใช่เรสโตนไม่นับเอ้ยเรสโตนนับเนาะแต่หลักๆแล้วผึ้งทองได้มาเท่าไหร่คะตอนนี้7 บล็อก น้อยมากเลยต้องการตั้ง64 บล็อกผิดปกติเลยค่ะการเวลาที่มากเกินไปส่งผลให้ผิดปกติเหรอโอ้ชีวิตน้นน้นบินผิดปกติมากเลยแล้วเราไม่ได้มีตัวเร่งเวลาในตัวใช่ไหมเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีเนาะไม่ได้ไปเผลอใส่ที่ไหนนะทำไมน้นผิดปกติขนาดนี้ โอ้ยเอดิตี้มันผิดปกติแล้วโอ้ชีวิตสงสารน้นเลยค่ะอะไรที่มิววางมากเกินไปเหรอตัวเร่งเวลาเหรอไปดูค่ะสงสัยอาจจะวางมากเกินไปอันนี้มันก็มีงึกอ่ะหมุนแล้วก็งึก เอ้ยวิกเวลเยอะไปอ่ะลองเอาออกดูค่ะไม่งึกเนาะไม่งึกค่ะ เร่งเวลาเยอะเกินไปปัญหาระดับชาติเอาเก็บไงนี่เก็บเข้าไปก่อนค่ะเร่งเวลามากเกินไปนอนพึ่งผิดปกติเลยไหนดูสิไปดูนอนหน่อยค่ะโอ้ยเดี๋ยวเวลาเอาเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนค่ะอย่าพกนอนกลับมาปกติไหมเหมือนนอนจะกลับมาปกตินิดหนึ่งแล้วค่ะเร่งเวลามากเกินไปโอเคนอนปกติโอ้โอเคอันตรายเกินไปค่ะอันตรายเกินไปในเมื่อเขาเป็นช่องแบบนี้ใช่ไหมคะมิวก็ต้องวางเลยแล้วกันวางเพิ่มค่ะยังไม่เต็มการเวลาผิดปกติไหมไม่นาฬิกายังหมุนปกติอยู่ค่ะโอเคค่ะนอนกลับมาปกติแล้วสบายใจมิวต้องบอกเลยว่าตอนนี้เหลือแค่อะไรคะเหลือแค่เวลาแล้วค่ะกำลังจะขึ้น60,000 ล้านล้านล้านโอ้เราจะได้ไหมอ่ะต้องขึ้นระดับหมื่นแล้วไประดับแสนค่ะระดับแสนเสร็จถึงจะไประดับล้านทีนี้หนูจะได้เป็นล้า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 นตีล้านล้านคูณ4 ตัวโอ้โหขึ้นไม่ง่ายเลยอ่ะอุตส่าห์อยากจะขึ้นนอริเลียน1,500,000 ตัวค่ะแต่แบบโอ้โหมันมหาศาลมากมันคือตัวเลขที่มหาศาลจริงๆค่ะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ค่ะพอใจแล้วพอใจแล้วกับ24 ล้านล้านล้านค่ะต่อวินาทีนั้นไว้พันหน้าค่ะพันหน้ามาเจอกันเราจะได้ทำเรื่องอื่นบ้างเนาะตอนนี้เหมือนรู้สึกเคืองตานิดหนึ่งค่ะรู้สึกเคืองตาแฝงมาแสบตามากเลยอ่ะไอ้เจ้าตัวนั้นอ่ะโอ้โหเวลาที่สีหมุนผ่านไปนี่แบบรู้สึกเคืองอ่ะพันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ